สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวทริปอดตัวนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังหาทริปอดสักตัวหนึ่งนะครับมาไว้ใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากดูชื่อแบรนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมแกะใช้งานแล้วล่ะรอนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประมาณว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างนะครับถ้าเราซื้อมาใหม่ๆนะครับในถุงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นที่จับโทรศัพท์นะครับเปิดคือง้างมาได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวบอลนะครับหมุนได้อิสระนะครับหมุนรอบตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์มาลองใส่ให้ดูนะครับโทรศัพท์จะใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้มันจะไม่บีบโทรศัพท์เรามากเกินไปนะครับบีบแบบพอดีให้มันพอดีมือเรานะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาลองใส่ให้ดูนะครับเอาโทรศัพท์มาแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเอาโทรศัพท์วางเข้าไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่พอดีแล้วก็เลื่อนออกนะครับเลื่อนออกแล้วก็หมุนเข้าแบบนี้นะฮะสะดวกดีก็ต้องดูให้มันไม่ทับตรงปุ่มด้วยนะครับนะฮะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะจับถือได้สะดวกนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถงอได้นะครับเวลาเราไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับขาเปิดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งได้ตั้งแบบนี้นะฮะเนี่ยนะฮะจะเป็นตั้งประมาณนี้นะครับก็ตั้งไว้แบบนี้ได้นะครับสะดวกพอสมควรแหละนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูในมุมที่เป็นมุมนอนแล้วกันนะครับนี่นะฮะจะตั้งประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันยืดได้ก็มันยืดได้ยาวพอสมควรนะฮะยืดได้ประมาณเลยเอวเรามานิดนึงอ่ะนะฮะเวลาเราจะเซลฟี่ตัวเรานะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวบลูทูธนะครับผมไม่ได้แกะใช้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ถ่ายตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้ต่อเลยไม่ได้ต่อบลูทูธเลยนะครับก็ให้ดูรอบๆก็เป็นประมาณนี้นะครับผมชอบตรงตัวพลาสติกเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกเนื้อดีพอสมควรนะครับก็งานก็สวยงามแล้วครับแล้วก็จับถนัดมือดีนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากได้เพราะผมคิดว่ามันราคามันก็ไม่ได้แพงมากครับแล้วก็แข็งแรงดีด้วยนะครับเราเอาไปใช้ถ่ายงานสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีงบมากมายนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีตังค์เหลือๆเราค่อยไปซื้อแบบแพงๆนะครับแต่จริงๆตัวนี้ใช้กับโทรศัพท์มันก็ผมว่ามันโอเคเลยแหละนะฮะแล้วก็พกง่ายเบาด้วยนะครับเห็นไหมฮะหมุนได้รอบทิศทางนะครับจะถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครจะไปทำคลิปอาหารเนี่ยเราก็วางตั้งแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายตัวเองทานอาหารได้ประมาณเนี้ยนะฮะผมคิดว่ามันคุ้มค่ากับราคาดีนะครับก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะได้ไว้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็บอกนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ถอดออกได้นะครับตรงนี้ถอดออกได้นะคือถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีกล้องอ่ะเอาไปใส่กับกล้องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีกล้องเป็นกล้องพวกมิเรอร์เลสหรือว่ากล้องอะไรพวกนี้ครับเนี่ยเอามาใส่ได้เลยนะครับ
ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตรงนี้ข้างในนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาหมุนใส่แบบสะดวกดีครับมันก็ง่ายดีนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากจะสั่งซื้อก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ